เดี๋ยวมากินนี่ตกลงมากินนี่ใช่ไหมเออเตียวก็มากินนี่เขาแหละได้วันนี้มีสาวมากินหลายคนนะต้องจัดเต็มหน่อยเราได้สองลูกนะไข่แล้วก็บัวลอยมาห้าหกลูกไม้เท่าไหร่ยาหกร้อยหกร้อยนะน้องหญิงบอกว่าวันนี้ให้พี่แน่มาบุกถึงบ้านแล้วก็ให้พี่มากินอาหารในบรรยากาศที่เป็นแบบบ้านๆของที่นี่นะจมกันนี่ทุกคนอันนี้เขาเรียกมีใช่ไหมคืออะไรก็คือต้องเย็บเพื่อพอดีตรงนี้แล้วค่ะ16วัดตัวอยู่วัดตัวตอน4ทุ่มทุกคนครับดูพระจันทร์วันนี้สวยงามมากเลยเหมือนลอยอยู่ตรงด้านหน้าใกล้ๆนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับจากลอยเล็งนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลายามเย็นนะครับบอกเลยครับว่าที่นี่สุดยอดนะเส้นทางการเดินทางกลับดูครับทุกคนยังเป็นเส้นทางที่วิ่งผ่านาขั้นบันไดแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ราบสูงอยู่นะครับบรรยากาศก็คือมันยังไม่มืดมากแล้วดูเส้นทางที่เรามานะอันนี้คือช่วงนี้ผมไม่ได้ถ่ายดูนะครับพอดีว่ามันสวยมากนะครับนี่ดูก่อนทุ่งนาครับแต่ว่าเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศด้านข้างครับท้องฟ้าสีส้มโอ้โหงดงามตามท้องเรื่องเลยดูพระจันทร์ดูสะพานไม้นี่กำลังข้ามเลยนี่ยังไม่ถึงเมืองนะครับอีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับดูบรรยากาศยามเย็นที่ราชานเมืองนะครับใครไม่เคยมาดูผมไว้นี่คือสเต็ปปันทางในโซนชนบทที่อันแน่ทัวร์จัดให้ทุกคนได้ชมแล้วนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวถามก่อนจะมีสาวอ่ะมากินอาหารกับเราใครจะไปกินข้าวกับเราดูกับเพื่อนค่ะหนูกับเพื่อนนะถ้าเพื่อนไม่มาหนูก็ต้องมาแล้วหนูจะพาไปกินที่ไหนตลาดเก่ากับตลาดใหม่ค่ะตลาดเก่ากับตลาดใหม่มันจะมีของขายที่เป็นพวกอาหารค่ะอาหารอะไรอาหารก็คือมีปิ้งย่างอ๋อที่พี่เห็นคือนิดหน่อยเออก็คือเป็นอาหารในพื้นที่นะพี่เห็นในที่ตอนเย็นเขาขายคือเขาจะใช้โซล่าเซลล์ใช่ไหมค่ะแล้วก็จุดเทียนนี้ใช่ไหมค่ะเอาไฟคือเวลากินอะไรอร่อยเราก็มองหน้ากันก็คือมีความสุขนะค่ะสาวๆเยอะไหมอ๋อเยอะอยู่ครับเยอะอยู่เอามากี่คนอ่ะถ้าเป็นเพื่อนหนึ่งหรอคะต้องถามก่อนว่าเขาว่างไหมถ้าเขาว่างก็อยากจะเรียกเขามาด้วยได้มากินด้วยกันเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่กลับแล้วเดี๋ยวป่าแน่ไม่อยู่ไม่มีใครเลี้ยงมองงี้นะตามนั้นเลยทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางก่อนนะครับทุกคนก็นี่นะพระที่รักฟ้าแล้วนะครับนะเจอกันในเมืองนะครับทุกคนโอ้ดูวิวก่อนนี่พระจันทร์บนกระท่อมนะครับสวยมากเลยดูนี่โอ้โหดูทุกคนครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงหน้าบ้านน้องหญิงแล้วใช่ไหมไม่เคยเข้าบ้านน้องเลยแล้วก็แสงบนบอกว่าเพี้ยนแน่เขาไปดูบ้านน้องหญิงครับผมเจอแน่มันดีรับสีก็มันดีพร้อมที่เสื้อผ้าชุดว้าส่งออกนะส่งออกไปเมืองจีนแต่ผมบอกว่าจะให้น้องเย็บให้ผมตัวหนึ่งแต่ว่าผมต้องมาวัดตัวที่นี่นะครับแต่ว่าตอนนี้คือมันมืดแล้วไงกะว่าเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็ถ้ายังมีเวลาอยู่ก็ถึงจะมาวัดตัวอีกทีนึงเดี๋ยวทักทายน้องหญิงก่อนนะโอ้สวยมากเลยวันนี้สวัสดีครับทำไมยิ่งกลางคืนยิ่งงามแปลกๆเนี่ยคนเราเนี่ยถ้ากลางคืนกลางคืนเรื่องงานนี่เป็นคนไทยก็คิดเยอะนะอันนี้ชุดใครเนี่ยชุดหนูนะชุดหนูว่าทำไมเพิ่งเห็นอ่ะสวยมากอันนี้คือชุดว้าใช่ไหมเขาเพิ่งออกแบบเสร็จเนี่ยออกแบบเสร็จก็ใส่โชว์เลยโอ้นี่คือที่ทำงานใช่ไหมใช่อันนี้สตูดิโอการทำงานของเขาอ๋อนะนี่ก็คือว่าถ้าเดี๋ยวมีเวลาจะให้พี่มาลองตัดชุดก็คือมาวัดตัวใช่ไหมค่ะได้เลยเดี๋ยวไปหาเองก่อนนะค่ะใช้เวลากี่วันชุดนึงอ่ะก็คือถ้าเป็นชุดผู้ชายก็คือหนึ่งวันก่อนค่ะฮะเท่าไหร่นะหนึ่งวันหนึ่งเดือนเปล่าหนึ่งวันวันเสร็จหนึ่งวันแล้วหนึ่งห้าก็คือประมาณวันครึ่งแหละค่ะได้วันครึ่งได้แต่ต้องดีๆนะแบบเต็มสูตรนะราคาไม่เกี่ยงแต่ว่าต้องไปส่งเองที่ประเทศไทยแล้วก็จะได้อยู่ยาวเลยเป็นแม่ครัวเปิดร้านอาหารหน่อยคุณเล่นคุณเล่นอันนี้เรามาบุกถึงบ้านน้องหญิงแล้วอันนี้อยู่กี่คนเนี่ยตอนนี้เราค่ะก็คือ2คนค่ะครับได้แล้วก็ไปดีกว่าเดี๋ยวมืดมีคนมาเป็นเพื่อนได้ค่ะมีน้องหญิงมาแล้วไปกินอะไรดีอ่ะก็คือต้องไปถึงเพื่อนเอาวนดูร้านค้าก่อนถ้าเจอร้านที่ถูกใจเดี๋ยวก็กินตามนั้นเลยค่ะไปไปกินข้าวด้วยกันเดี๋ยวเขาปิดละไปตอนนี้เราก็เดินทางออกมาจากในตัวบ้านของน้องโอ้โ
จริงๆนะครับตอนนี้คือเรากำลังจะเดินทางไปหาอะไรกินกันนะน้องหญิงแนะนำว่าร้านค้าที่ควรจะไปก็คือตรงโซนที่เป็นตลาดการเก่าใช่ไหมแสงมนแล้วก็เดี๋ยวเราต้องรีบไปก่อนไงเพราะกลัวของปิดนะก็คือคนที่นี่คือเขาปิดร้านเร็วมากแล้วที่สำคัญไฟดับตลอดเมื่อกี้กลับไปบ้านแสงมนคือไฟดับใช่ไหมแสงมนก็เลยต้องรีบมานะครับถ้าเกิดไฟดับก็คืออาจจะปิดร้านเร็วไงแล้วก็ที่นี่คือเขาใช้ระบบการปั่นไฟเป็นหลักด้วยแต่ว่าการสลับหมุนเวียนไปบางทีบางป๊อกเขาก็เปิดไฟทั้งวันนะมันก็มีนะเนี่ยนี่มีวัดสวยเนี่ยก็คือสวยครับวันนี้แต่ถ้าเป็นเดือนเล็กๆนะครับกลางคืนก็ไม่วุ่นวายอะไรแต่ว่าดูดีมืดมากเลยทางตรงนี้ก็มีคอสร้างหน่อยไม่ต้องรีบไปครับผมที่ใช้ไฟฉายนะขอรถนี่นะเกียรติมาโอ้แสบตาว่ะแสงมดออกมาบ่อยไหมโอ้ดูไม่เป็นไรใช่ไหมครับที่เก่งอยู่ที่ลมพันวันนี้ร้านคันแรกหรอมีมันมีน้อยมากเลยแสงมดดูที่ร้านนี้ร้านขายอะไรแสงมดหมูจุ่มหรอดูร้านนู้นจ้ะโอ้ไปที่นี่เลยก็ได้แม่ค้าสวยไปดูก่อนแม่ค้าถือเมงลาบาใส่เป็นอะไรไปเลยมะเออไปดูมาเลยโอ้อันนี้มาด้วยโซโออาชีมาขนาดตัวสปีดอบยันลาชินกเนาะยันลาที่มาซาชินะยันกินนี้ไหมต้องไปถ่ายทางนู้นก่อนต้องไปถ่ายคนนึงก่อนถ้ากินก่อนก็คือร้านอื่นปิดจะปิดเดี๋ยวไปดูก่อนก็ได้มาเดี๋ยวมาจะปิดละค่ะยำก้าวล้ำอ่ะเข้ามาเดี๋ยวมาเนอะเดี๋ยวมากินนี่ตกลงมากินนี่ใช่ไหมเตียวก็มากินนี่ก็แหละไปกินข้างบ้านก็แล้วก็ไปหอกกลับก็ได้หอกกลับกินบ้านก็ได้นะปักกี้ร้านเมื่อกี้ถูกใจพี่มากเลยคนขายสวยน่ารักผิวพม่าในตาแก่ตามสูตรเลยแล้วก็มีแต่หนุ่มๆกินแล้วแสงมันก็ไปถือกล้องใส่หน้าหนุ่มๆเดี๋ยวเมียเขามาเห็นทำไงเนี่ยแต่เห็นคงไม่ได้มานานแล้วนะนี่ยังมาอยู่แสดงว่าอร่อยจริงอักกี้เห็นน้องเขาบอกว่าร้านนี้คือสูตรของไอ้น้ำที่เขาใช้ในการที่ทำหมูจุ่มนี่คืออร่อยแล้วก็น้ำจิ้มอร่อยแนะนำร้านนี้เลยนะครับร้านที่ผมเห็นมาร้านแรกเลยแล้วก็สั่งให้รอเลยเพราะว่าน้องๆอยากกินกันจริงๆเขาจะไปกินหมูกระทะเมื่อกี้ขับรถมาเห็นร้านเปิดปิดหมดแล้วหรอกเขาปิดเร็วมากเลยอ่ะแป๊บเดียวปิดแล้วอ่ะคนมาที่เมืองจ้องเมย์นี่คืออย่าตกใจนะถ้าเดินมานี่คืออันตรายนะไม่แนะนำแล้วก็ไม่ควรมาคนเดียวนี่ตอนนี้ด้วยนะครับน้องๆก็เป็นห่วงว่าเพี้ยนแน่ไปไหนก็ระวังนะครับอะไรเงี้ยหลายๆคนทักมาคิดว่าเองเป็นใคร นี่ร้านอาหารแต่บนรถขวามือนี่ร้านอะไรนะอ๋อปิดแล้วอ๋อนี่ร้านอะไรเนี่ยแล้วที่ร้านของผมกำลังกินหมูอยู่ว่ายังไงเราซื้อนี่อันกินไม่ไหวแล้วอ๋อเหรอโอ้ร้านมีแค่นี้ร้านข้างหน้าไม่มีแล้วใช่ไหมเขาปิดแล้วเราไปกินหมูจุ่มกันได้ปะสาวๆกินอะไรกันไปดูข้างหน้าต่อไปโซเวซาใหญ่ไหมเนาะซาใหญ่ไหมเนาะมาดูนะครับตรงนี้คือจะเป็นร้านขายถั่วต้มแล้วก็ขายมันต้มแล้วก็ขายไข่ลูกกระทาอันนี้คือไม่ใช่ต้มหรือว่าเขาใช้วิธีการหนึ่งค่ะหนึ่งค่ะอันนี้ขายเท่าไหร่เนี่ยกระป๋องเนี่ยอันนี้กระป๋องพันค่ะ 1,000 แจ๊สนะค่ะให้เจ๊สังมงคนจ่ายตังค์เจ๊สังมงพอไหมเอาไปกินด้วยเพื่อไปกินที่บ้านแล้วอันนี้เท่าไหร่ก็แล้วแหละอันนี้เนื้ออะไรนะอันนี้ยาอยู่ไหมมะจ้าลอยยังไงใส่ลงช่องอะไรอ่ะเอานาเซนาเซยังไข่ด้วยก็ได้โอ้นะเดี๋ยวเราดูก่อนไข่อยู่ไข่ไงอ่ะ10ลูก 1,500 แจ๊สอ๋อไข่นกกระทา10ลูก 1,500 แจ๊สค่ะแจ๊สนี่คือ 3,000 แจ๊สอ๋อนี่คือมันต้มคือ 3,000 แจ๊สนะมันต้มอันนึง 3,000 เหรออันนี้ค่ะ 3,000 แจ๊ส 1,500 แจ๊สก็คือ10ลูกใช่มั้ยนี่น้องหญิงเอา20ลูกอืมที่มันเท่าไหร่
ชัวทั้งหมดเท่าไรเลยทั้งหมดปลาเล่ก็ตอนนี้คือได้ของที่จะพกไปกินที่ร้านหมูจุ่มนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งร้านที่น้องขอดูไว้ให้นะแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะไปกินที่บ้านก็ได้นะนางเอกวันนี้สวยมากยิ้มหน่อยแง่ยิงร้านนู้นร้านสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นมืดแล้วนะค่ะคือตรงข้างหน้าใช่ไหมเป็นสามแยกเป็นตลาดเก่าใช่ไหมตะก่อนคือเขาจะขอมาขายใช่ไหมตรงนี้เราค่ะตรงนี้เราค่ะทางนั้นก็ตรงนี้ตลาดเก่าอ๋อตรงนี้เป็นตลาดเก่านะค่ะอ๋อก็มีของขายอยู่นี่เขาขายโรตีขายอยู่นี่แต่มันเล็กมากเลยมาดูก่อนมีข้าวโพดเออตรงนี้มีของขายอยู่นิดหน่อยครับแต่แรกยิ่งจะมาที่นี่นี่มาดูนิดนึงครับตัวนี้เป็นย่านตลาดเก่าจริงนะมีข้าวโพดแล้วก็มีอะไรต่อมามีสมหวังเป็นการใช้ไอ้น้ำนะเป็นการยาปริยัติละมะแก้วก็มีข้าวโพดทำงานยาโอเคค่ะยาค่ะเจ๊ใจตังก่ออันนี้สองอันนะวันนี้มีสามมากินหลายคนนะต้องจัดเต็มหน่อยแต่กับข้าวหรืออาหารก็คือได้แนวนี้เท่านี้ประมาณนี้ครับไม่ได้เกินความคาดหมายนะนี่ค่ะฝักเท่าไหร่จ๊ะ 3,000 แต่คุณว่าอะไรตะพื้นทองอ่ะ 1,500 แต่คุณทำไงอ่ะค่ะทำไงอ่ะอืมแล้วข้าวออกใช่ไหมอะไรพูดสองพอแหละพอค่ะจ่ายตังค์ก่อนรอกล้ำหน่อยเหลืออีกประมาณ3ล้านสุดท้ายแล้วนะค่ะลองรถเนาะร้านนี้ก็จะปิดแล้วโอ้ร้านนู้นก็น่าจะขายปิ้งย่างเนาะนี่ขายอะไรอะโรตีเหรอมีไข่ด้วยอะอ๋อพี่ซังค่ะเขาเรียกอะไรกันนะที่นายขายซังข้าวแน่แต่ไก่รู้ข้าวหวานเอาข้าวหวานข้าวหวานวันนี้พี่ซื้อไปไม่ได้กินอ๋อมาที่เขาแช่เอาหนึ่งวันก็เลยค่ะพี่เอาสองวันค่ะเออเขากินเพื่อนกินเปล่าหญิงแล้วเพื่อนกินเปล่าเนี่ยนั่งกินตรงนี้เนาะไปกินนู่นเลยค่ะสวานค่ะสวานนะเอาอย่างนี้มาสุกแล้วดีใจแทบแย่เลยจังหวะต้องเปิดดูให้ในใจก่อนแค่แหละน่าจะไม่สุกช้าต้องรอให้โบดอยมันลอยขึ้นมาก่อนไฟจะสุกโอ้เดือดแล้วครับนี่ดูคุณป้านะครับเขากำลังจะช้อนมาแล้วคือน่าจะช่วยแล้วคือถ้วยละลูกไข่นะมีแป้งแล้วก็จะมีข้าวหมากอันนี้น่าจะเป็นของเราครับมี2หมากใส่บนเปลี่ยนใจทันนะเอาได้2ลูกนะไข่แล้วก็บัวลอยมา 5-6 ลูกนี่คือ1วันวันที่2แล้วต้องไปกินโชว์คนดูหน่อยตอนนี้ขอบคุณลูกค้าน่ากินมากเลยทุกร้านค้านี่คือของเอาปิ้งย่างเลยมาเสิร์ฟได้มันก็คือเป็นอาการที่นั่งกันนะใส่เลยด้วยหมอนี่ซังอ่ะคุณมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวเนาะจะมีกลิ่นหอมมะพร้าวอืมว่าทำไมหอมๆพี่ก็นึกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นหน่อไม้คือเป็นมะพร้าวนะครับค่ะไม่พอขายดีมากเลยน้ำนมแห้งน้ำนมแห้งไข่มะพร้าวเลยอ๋อนี่น้ำนมแห้งนี่น้ำนมแห้งนึกเห็นมันเป็นเส้นนึกคิดว่าเป็นมะพร้าวแล้วน้ำชาน่ะนี่น้ำนมแห้งนี่นะถูกแล้วมะพร้าวนี่น้ำนมแห้งน้ำนมเป็นนมผงอ๋อนมแห้งกับนมผงตกลงไปใช่มะพร้าวตอนนี้เขาก็หมักไว้ใส่นี่เขาทำใหม่ขายดีมากค่ะน
ันนั้นก็คือวันนี้สั่งมีลูกค้าก็เลยปิดช้าหน่อยทับบาท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 นี่นี่เขาปั้นแป้งใส่นี่ดูนี่ของจริงเร็วมากมืออาชีพเลยขายมากี่ปีแล้วต้องถามขายมากมีหลายปีแล้วค่ะขายมีหลายปีแล้วค่ะแน่แน่อ๋อมีสามสิบปีโอ้สามสิบปีนะใครดีนะตอนนี้ก็คือมีลูกค้าก็คือไรปิดช้าคนกินน้ำเนาะค่ะคนกินน้ำแสงมนพลาดแล้วแสงมนที่แสงมนไม่สั่งกินด้วยกันเนาะนู่นขับเตาะขายใส่แล้วลูกค้าวันแล้ว2ลูกทำไม่ทันทำทีละกระทะทีนี้ต้องทำหมดแล้วไหมไปจ่ายตังพอไม่ตังอันนี้เขาขายอะไรเขาได้ขายป่ะนี่เขาไม่ได้ขายมั้งอันด้านจะเป็นร้านนี้มั้งร้านเดียวกันมั้งร้านนั้นขายอะไรอ๋อร้านเดียวกันบอกก็ปิ้งย่างแบบนี้เราไปนั่งกินที่นู่นไงร้านเดียวกันเอาไหมอ่ะสั่งได้อยากไปได้ยังไงมะต้องมาอย่างนักคู่ที่เขาโอ้ที่กินที่นู่นที่เขาเล่นตุลามะร้านชอบยาไม้เท่าไรชอบยา600เออ600นะอันนี้เอาเลย 1,500 ตอนเอาเลยเต็มที่ไปอันนี้ด้วยนะเอาเลยจัดไปน้องสั่งนะคะแล้วก็ขัดขายาคันนี้ก็รอไปคันนี้ก็จะไปกินกันที่ร้านนู้นนะครับคันนี้กลัวจะอิ่มก่อนดิร้านมูจุ่มพอจะรอเราตรงนี้ค่ะนี่ของเราปะใช่ค่ะได้แล้วยืดอันนี้เสร็จจ้ะอันนี้น่าจะเสร็จแล้วเอาอันนี้ได้นั้นเลยละก็คือมันคือมันเก่งแล้วไอ้ของเราอันนี้ก็ของเราด้วยก็น้องก็คืออันนี้แหละอันนี้ไม่ยังเสร็จถูกใจมากเลยเนี่ยกี่บางเออกี่บางถ้ากินไม่หมดเดี๋ยวไปกินต่อที่บ้านนี่ก็หมาอีน้าก็อีน้าก็เยอะแหลมเปอร์นำไปค่อยเออเต้อพี่ละเชี่ยเชี่ยจิ๊กซ์เนาะไปไปจิ๊กซ์นะค่ะจะมีเงี้ยไปยังไงกันเนาะปิดแล้วแล้วน้ำยาดีด้วยเราเป็นว่าจะอ๋อเหรอจะไปทานกันไรได้ครับเงี้ยไปยังไงกันเนาะได้ครับโอเคพรุ่งนี้ใครมาใหม่อ่ะพรุ่งนี้กลับแล้วบอกครับยังคงกีฬาได้ใครหมดแล้วใครหมดแล้วอ๋อใครดีนะเดซิมบาเดเดซิมบาเดหมดแล้วเสียดายมากเลยจะมาเราดูนะอยู่มากในตาแขกของจริงเลยโอเคครับเดซิมบาเดเอ็ดสวยเลยหมดเลยเป็นเพราะแสงบนหรือเป็นเพราะยิงดีไปกินตรงไหนไปกินบ้านใครอ่ะไปกินบ้านหนูก็ได้ค่ะบ้านไปกินบ้านน้องอยู่มาดูบรรยากาศการกินข้าวใต้แสงเทียนหลังจากที่พลาดร้านหมูจุ่มซึ่งนางเอกสาวงามตามท้องเรื่องเป็นสาวผิวพม่าในตาแขกพลาดไปแต่ก็ยังมีผิวพม่าในตาแขกที่บ้านน้องหญิงอีก2ก้อเนี่ยยังวันดีบอยเออนี่สองก้อนนี้นี่กันนี่เขินเขินเดี๋ยวให้น้องๆกินข้าวดีกว่ากินเลยกินเลยนะรับผิดชอบตัวเองนะครับก็น้องหญิงบอกว่าวันนี้ให้พี่แน่มาบุกถึงบ้านแล้วก็ให้พี่มากินอาหารในบรรยากาศที่เป็นแบบบ้านๆของที่นี่นะรู้สึกว่าชอบมากเลยอ่ะขออนุญาตชิมนี่ก่อนเขาเรียกว่าอะไรบัวลอยไม่ใช่ข้าวหมักบัวลอยใส่ไข่นะครับก็ให้3ลูกนะครับ3หรือ2 3ลูก2 2ลูกพอดีแล้วเขารู้ไงว่าพี่เป็นผู้ชายเลยให้มา2ลูกแล้วขอน้องกี่ลูกน้องพอ2ลูกแล้วค่ะแล้วน้องกินไปกี่ลูกแล้ว2ลูกน้องอยากเก็บไว้2ลูกเก็บไว้ทำไมจ๊ะไม่กินให้หมดเดี๋ยวก็เดือดร้อนอ่ะน่ะอร่อยมากหอมกินกระแช่แต่ไม่หวานแล้วก็บวกกับคล้ายๆก็เป็นนมข้นหวานข้นจืดเออดีๆอ่ะสโลแกนเริ่มมาจ้ะน่ากินน่ากินแตงมนจ้าผิดแล้วจ้ะวันนี้มีอาหารต้องน่ากินน่ากินแตงมนชิมมั้งดีเนี่ยอะไรเนี่ยมีอะไรซื้อมาอันนี่ปิ้งย่างซื้อมาอันนี้นะอันนี้อะไรนะอันนี้ซังอ่ะอ๋อน้ำซุปอันนี้ค่ะพี่น้ำจิ้มค่ะพูดภาษาไทยใหญ่เลยน้องชื่อซังอ่ะชื่อสังค่ะ
คำอ่อนน้องชื่อสังนางหลีนางหลีกับคำอ่อนนะอยากไปเที่ยวเมืองไทยไหมต้องให้การเรียนเมืองไทยการเรียนเมืองไทยไหมอยากนะไว้ไปพร้อมพี่หญิงเลยเดี๋ยวพี่หญิงเขาจะไปแต่งงานที่เมืองไทยแล้วเพราะพี่สมมติเขารู้ดีอยู่ปอหยอกพูดเล่นเลยวันแต่ผมกดที่เดี๋ยวไม่ให้พี่ขางบ้านพี่ไม่มีที่นอนพี่ต้องมานอนบ้านน้องหญิงพี่ไม่นอนบ้านสมมติมานอนบ้านหญิงได้ไหมค่ะอย่าพูดอย่างนี้คนดูเอาเขาคิดเรื่องหนาเขาไม่เข้าใจประเพณีวัฒนธรรมบ้านเราน่ะคือประกอบประเพณีวัฒนธรรมที่นี่คือนอนได้นอนได้จริงก็คือประมาณพี่น้องไทยใหญ่มาก็คือเขาจะต้อนรับก็แต่ว่าเขานอนในโซนกลางมุมกลางบ้านอะไรประมาณนี้ไม่มีอะไรเกิดเลยเพราะว่าเรื่องบางทีมันกฎหมายเขาแรงอยู่ไม่มีใครกล้าหรอกผมนี่ยังย่านเลย นะอาชิมดิชิมดิเขาไม่ชอบกินไข่ใหญ่เขาชอบกินไข่น้อยนี่เองว่าแล้วเขาถึงไม่กินไข่ไอ้นี่ไงไข่จากบัวลอยข้าวแช่และไอ้นี่อร่อยไหมหวานยูฮาหวานอ่อนหวานอ่อนพี่จะคุยกับสาวหน่อยบ้านอยู่กับอะไรคะอยู่ตั้งยางอยู่ตั้งยางก็อยู่นี่เนาะปกปกปกอะไรอ๋อน้องอ่ะเหมือนกันเลยค่ะน่ารักจังเลยอันนี้คือสาวว้าเนาะสาวว้าหรือสาวตายอ๋อสาวว้าค่ะสาวว้าเนาะชิมข้าวโพดก็ได้ข้าวโพดก็หวานเนาะเดี๋ยวงูน่าจะให้เขาสอนคำว้าบ้างอันนี้คำว่าห้องสังเนี่ยสาวอาราตุมันคืออะไรลูกชิ้นปะเนี่ยลูกชิ้นใครเป็นคนสั่งมาเนี่ยหญิงวะไม่ใช่อาราตุลูกชิ้นสั่งก่อมันอะไรกันกินดูรู้เลยลูกชิ้นลูกชิ้นอาราตุนี่คือไรมันเนาะเนื้อหมูก่อนนะอันนี้อ๋อเนื้อไก่บุกเนื้อเขาเรียกว่าอะไรบุกเอาหมูทำบุกนี่ไม่ใช่บุกอ๋ออาราตุคือบุกเขาทานเหมือนกับจะเป็นกลิ่นของเนื้อแต่ไม่ใช่เนื้ออย่างเงี้ยสำหรับมังสวิรัติเขาเรียกยืนเอาอร่อยนะอ๋อเวลากินต้องจิ้มด้วยนะจิ้มน้ำจิ้มด้วยนะทำไมต้องจิ้มอ่ะมันพิเศษตรงไหนพี่ไม่กำลังงงอยู่อ๋ออันนี้ก็จิ้มเลยนะคะอันนี้คือน้ำจิ้มอันนี้ค่ะก็ใส่รอกันเนี่ยใส่ด้วยกันเนี่ยใส่น้ำนี้พี่จะลองชิมไม่จะลองชิมอาหารที่เป็นแบบคนในพื้นที่กินเพราะร้านค้ามีน้อยไงเราอยากเอาบรรยากาศนะจริงถ้ากินที่ร้านมันก็จะมีคนพุ่งไปพุ่งพันไปพุ่งพันมาแล้วจะคือกินในบ้านก็ได้ฟิลเพราะบ้านน้องหญิงนี่คือตอนนี้คือไฟดับใช่ไหมค่ะแล้วก็เปิดโซลาร์เซลล์อ๋อดับวันนี้ดับทั้งวันไหมดับทั้งวันค่ะแต่ถ้าจะมาก็คือตีหนึ่งเลยตีหนึ่งเลยสิบสองต้องขึ้นมาชาร์จทงชาร์จไฟช่วงเที่ยงคืนค่ะอันนี้เรื่องจริงนะครับบอกก่อนถ่ายไม่เก่งขออภัยเลยค่ะขอให้น้องน่ารักก็พออันนี้เวลาจะกินนี่ต้องใช้ไม้ถูจิ้มไหมพี่จะกินหน่อยอันนี้ค่ะไม้ถูค่ะอันนี้จะใส่น้ำจิ้มอันนี้ค่ะนะน้ำจิ้มไหนอ่ะอันนี้ใส่นี้ด้วยกันไม่บริการเอาไม้ถูให้พี่เลยเนี่ยอันนี้ใส่แบบนี้นะคะครับอ๋อนี่นะใส่แบบนี้มาหวานเย็นหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะได้จ้ะขอบคุณนะครับคนเดียวเกินไม่หมดอ่ะขยับมาโทษทีอ่ะพี่ชิมพอเดี๋ยวจะต้องกินกับน้องๆก่อนสักพักนึงให้อิ่มแล้วก็เดี๋ยวพี่จะวัดชุดสมมุติปกติถ้าไม่กินแล้ววัดชุดกับกินแล้ววัดชุดนี้มันต้องแบบไหนอ่ะต้องกินแล้ววัดชุดเราจะได้เผื่อไว้จะได้เผื่อไว้หมดเลยทีเดียวซื้อมาน้อยไปหรือเปล่าเนี่ยหญิงกินมั้งน้องๆกินด้วยกันจมกันนี่ทุกคนอันนี้เขาเรียกมีใช่ไหมค่ะค่ะทำอีกไม่พอมีความละเอียดมากอร่อยไปอร่อยอันนี้หมูปิ้งอร่อยอร่อยไม่มีอะไรมั้งปอกไข่พี่ลูกได้ไหมครับได้ค่ะอยากกินฝีมือสาวได้หวานหวานหน่อยเอาใจเก่งไหมเอาใจคนไทยเก่งไหมต้องรอดูหน่อยค่ะก็คือต้องรอดูหน่อยค่ะรอดูตอนไหนอ่ะก็นั่งรอดูตอนนี้แหละค่ะนะครับก็เดี๋ยวกินไข่อีกหนึ่งลูกแล้วให้น้องๆนั่งกินกัน
เดี๋ยวเราจะคุยแผนการเดินทางวันพรุ่งนี้เพราะว่าเรื่องคือหญิงจะไปกับพี่ด้วยเอาเสื้อผ้าถุงใหญ่ๆนะแล้วก็เดี๋ยวเลยไปประเทศไทยเลยเดี๋ยวพี่รับประกันให้แสงคนด้วยนะอยากจะกลับไปรักไทยหรือยังยังค่ะเอ้ยไปดีพี่รออยู่ยังไม่ถึงเวลานะเดี๋ยวจะพรุ่งนี้แสงมนก็จะไปด้วยเพราะว่ามีเซอร์ไพรส์ใหญ่แสงมนบอกหนูอยากมานานแล้วอยากไปนานแล้วเพียงแต่ว่าไม่มีโอกาสพรุ่งนี้แสงมนจะได้มีเซอร์ไพรส์นะครับรอดูว่าเป็นอะไรยังไงไปทำอะไรนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมนะเดี๋ยวกินอิ่มเราก็จะตัดชุดนะแต่ว่าฝากช่องแสงมนไว้ก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวลืมพี่ผมคิดลืมด้วยนะเพราะเดี๋ยวรีบๆเข้าเดี๋ยวปิดคลิปกลับบ้านก่อนไม่ตัดชุดเดี๋ยวคนไม่รู้ไงก็น้องแสงมนชาแนลนะทีมนี้ไม่ได้น้องนี่คือไม่ได้เจอน้องหญิงไม่เจอคนนำทางแล้วก็ไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ในลุยได้ไปเที่ยวด้วยกันได้เห็นเส้นทางการทางที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเพราะนี่คือรัชดาเหนือใช่เป็นพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้ามาเที่ยวแล้วก็จะต้องมีคนพื้นที่รองรับไงถ้าไม่ได้น้องพี่ก็มาไม่ถึงเพราะฉะนั้นแล้วไปติดตามเธอด้วยเดี๋ยวจัดชุดก่อนนะแล้วก็จะได้กระมังกลับบ้านนะขอบคุณน้องยิงด้วยนะขอบคุณถ้าไม่จัดชุดก็คือเดี๋ยวจะตามมาเอาที่นี่เนี่ยเอาไปทั้งชุดเอาไปทั้งคนเลย ขอบคุณสองสาวด้วยนะยินดีนำค่ะโอเคอ่ะกินก่อนครับทุกคนต้องใส่40ค่ะจะต้องถามให้มันใหญ่หน่อยนะคะครับ41นะแขนเอาแขนยาวใช่ไหมคะแขนยาวครับพี่ใส่แต่แขนยาวเอามันมีแขนสั้นนะมีแขนสั้นค่ะแขนสั้นเท่านี้ก็มีเท่านี้ก็มีค่ะเอาแขนยาวแขนยาวนะชอบยาวถึงตรงไหนเอาประมาณนี้ครับพี่ชอบคุมประมาณนี้ค่ะก็คือคุมข้อมือมาหน่อยเนี่ยประมาณนี้นิดเดียวเนี่ยพอตรงนี้หรอคะอันนี้25เดี๋ยวค่าช่วยขายให้ถ้าเกิดว่าสมมติมันสวยนะแล้วให้คนดูมาสั่งเองนะค่ะลองอีกค่ะข้อมือเอารอบแขนนะค่ะต้องเอาออกให้ดูนะคะว่าเอาได้ไหมเอาแคบไหมคะไม่แคบพอดีเลยแคบอ่ะไม่แคบไม่แคบได้อยู่พอดีนะครับ11ค่ะยาวชอบถึงตรงนี้หรอคะก็คือ33เลยนะ33ข้างหน้าคืออะไรก็คือต้องเย็บให้พอดีตรงนี้หรอคะ16วัดตัวอยู่วัดตัวตอน4ทุ่มเฮ้ยจริงว่ะพี่พูดเล่นชื่อที่ทุ่งขวางจริงเหรอจริงสิเนี่ยในการไลฟ์สี่ทุ่มครึ่งแต่จริงคือ4ทุ่มกว่าแล้วไงค่ะว่าใส่บนห้องนอนห่างนั่นหลังก็ขอบคุณค่ะนะครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วจะกลับมาสักทีน้องบอกไปสักทีเถอะเดี๋ยวจะต้องทำงานต่อปะเนี่ยมื้อนี้เหรอคะมื้อนี้ไม่ทำแล้วค่ะก็คือพักบ้างนะทุกวันเลยก็เดี๋ยวไปจริงๆนะครับเดี๋ยวใช้น้องเขาได้พักผ่อนแต่ผมก็พักผ่อนดีมาเยอะแล้วผมก็จะได้ไปเก็บข้าวของที่เราจะไปต่อบอกว่าคงไม่เปลี่ยนแผนแต่ว่าทักคนนำทางครับคนนำทางเงียบกริ๊บน่าจะสลบไปแล้วนะโอเคขอบคุณคุณตาชนนะครับนะครับฝากสมุนไหมเจอกันนะครับนะฝากต้องสมุนไว้ด้วยนะครับที่ฝากไว้แล้วฝากอีกน้องจะเจ๊เกิดทันทีเดินทางพี่ไปเลยนะครับขอบคุณค่ะครับ